สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ต้องดูก่อนสิถามประชาชนว่าเดือดร้อนไหมปรึกษามั่งสิคสช.ปลดล็อกผังเมืองสร้างโรงไฟฟ้าบนพื้นที่สีเขียวแย่งน้ำภาคเกษตรกระทบชุมชนพนมสารคาม8ริ้วแหมเนาะอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ล่ะอยู่ไม่ได้ก็จะหนีแล้วถ้าขายบ้านหลังนี้แหละน่าจะอยู่ไม่ได้นะดูๆแล้วอ่ะเปิดฉากความขัดแย้งครั้งใหม่รัฐกับชาวบ้านแต่วันนี้ที่เรามาทั้งหมดนี่คือความเดือดร้อนแล้วจะนำไปสู่ความขัดแย้งฉะนั้นผมกำลังถามว่าประกาศคำสั่ง3และ4ทับ259นี้สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ผิดเจตนารมณ์ของมาตรา44หรือเปล่าสวัสดีครับพบกับรายการรักโลกและผมธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยนะครับสัปดาห์นี้รายการของเราลงพื้นที่มายังบริเวณที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่สีเขียวตามกฎหมายผังเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราครับแต่ว่าภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติที่ถูกสร้างไปแล้วกว่า 80% คำสั่งคสช.ทั้ง2ฉบับที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาถือว่าเกินความคาดหมายของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมหลายกลุ่มครับที่เคยพยายามใช้สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จากโครงการพัฒนาของรัฐหลายโครงการครับที่บอกว่าคำสั่งคสช.ทั้ง2ฉบับเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนก็เพราะว่ามีการออกคำสั่งให้ยกเลิกหลักการผังเมืองเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับฉบับแรกนะครับก็คือฉบับที่3ทับ2559ที่ให้มีการยกเลิกการใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10จังหวัดได้แก่จังหวัดตากสระแก้วมุกดาหารตราดสงขลานราธิวาสเชียงรายนครพนมหนองคายและกาญจนบุรีครับทุกพื้นที่นั้นไม่สามารถเดินหน้าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่คัดค้านโดยอ้างกฎหมายผังเมืองแต่เมื่อคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ยกเลิกกฎหมายผังเมืองแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้อีกครับและคำสั่งคสช.อีกฉบับหนึ่งก็คือฉบับที่4ทับ2559ที่ยกเว้นการใช้กฎหมายผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทคำสั่งฉบับนี้อ้างปัญหาเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและการกำจัดขยะภายในประเทศมีคำสั่งให้ยกเลิกกฎหมายผังเมืองรวมในพื้นที่โรงงานลำดับที่88ครับเมื่อพูดถึงโรงงานลำดับที่88นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าโรงงานลำดับที่88นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างทีมงานของเราไปค้นข้อมูลนี้มาครับก็พบว่ามีอยู่ด้วยกัน5ประเภทครับประเภทแรกก็คือโรงงานพลังงานความร้อนซึ่งก็หมายรวมไปถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็โรงไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4ประเภทที่ได้รับการยกเว้นก็คือโรงผลิตแก๊สธรรมชาติโรงงานปรับปรุงของเสียรวมเช่นบ่อขยะเตาเผาขยะแล้วก็บ่อบำบัดน้ำเสียครับอีกประเภทหนึ่งก็คือโรงงานแยกขยะประเภทสุดท้ายก็คือโรงงานรีไซเคิลครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทางพลังงานปัญหาขยะแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแต่ก็มีคำถามเรื่องการละเมิดสิทธิชุมชนและหลักการผังเมืองซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและสมดุลครับทีมงานของเราลงพื้นที่มายังที่นี่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่สีเขียวที่กำลังจะมีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นตาม5ประเภทที่กล่าวมาชุมชนกำลังออกมาคัดค้านและส่งเสียงเรียกร้องไปถึงรัฐบาลคสช.ให้ยกเลิกคำสั่งทั้ง2ฉบับนี้ครับปีนี้ลุงเล็กมีอายุ67ปีเขาเกิดและอยู่ในหมู่บ้านเกาะขนุนมาตลอดชีวิตป้าแพงเป็นภรรยาลำน้ำท้องนาและไร่มันเป็นสิ่งที่คนทั้งคู่คุ้นเคยแต่โรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอยู่หน้าบ้านทำให้ทั้งสองคนต้องเปลี่ยนความคิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตว่าเกาะขนุนเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์มีอบต.มีใครเข้ามาถามไหมว่าเนี่ยตั้งตรงนี้ดีไหมหรือยังไงไม่มีไม่มีอะไม่ชาวบ้านไม่มีใครมาเลยอบต.ก็อยู่เนี่ยหลังคามองเห็นอยู่เนี่ย
ไม่มีใครเข้ามาเลยมันก็นั่งโอโหนี่โปรตีนมันอยู่นั่นแหละมีคนมาถามบ่อยที่สุดว่ามีคนเข้ามาถามมีคนเข้ามาถามบ้างไหมว่าเขาจะมาทำตรงนี้อะไรตรงนี้เขามาพูดคุยอะไรให้ฟังบ้างไหมบอกไม่เห็นมีใครมาเลยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแหมเนาะอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ล่ะอยู่ไม่ได้ก็จะหนีแล้วถ้าขายบ้านหลังนี้แหละน่าจะอยู่ไม่ได้นะดูๆแล้วอ่ะไม่เพียงแต่ครอบครัวของลุงเล็กที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นหลังชาวบ้านทราบข่าวต่อๆกันว่าเนชั่นมาลงพื้นที่ก็มารวมตัวกันที่บ้านของลุงเล็กเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของชาวบ้านหมู่ที่7ซึ่งอยู่ใกล้กับโครงการโรงไฟฟ้ามากที่สุดที่ผ่านมาพวกเขาเคยยื่นหนังสือร้องเรียนถึงรัฐบาลมาถึง2ครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าที่เห็นอยู่นี้คือโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สขนาด 105.6 เมกะวัตต์ของบริษัท Advanced Aco Asia จำกัดกินบริเวณกว้างกว่า180ไร่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 80% และมีกำหนดจ่ายไฟเข้านิคมอุตสาหกรรมภายในปี2560ชาวบ้านบอกว่าเดิมทีที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเป็นที่ราบลุ่มต่ำใกล้คลองกระจะและเป็นแก้มลิงตามธรรมชาติที่ช่วยเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากทำให้น้ำไม่เอ่อท่วมชุมชนแต่หลังโครงการเกิดขึ้นมีการถมดินสูงขึ้น5เมตรน้ำจะท่วมชุมชนและไร่สวนและเป็นที่เก็บน้ำด้วยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอหน้าน้ำท่วมนะถามเขาดูได้เนี่ยพอน้ำป่าหลากมาปุ๊บมันจะเข้าพื้นที่นี้ก่อนเข้ามาพอเต็มพื้นที่นี้แล้วถึงจะค่อยๆล้นออกไปหาหมู่บ้านทีนี้มันก็น้อยไงมันรับไว้ต้องมีเยอะแล้วเนี่ยล้นมาแค่นี้บนที่ยืนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบ้านเขาเนี่ยแล้วเวลานี้ตรงนี้เต็มแล้วมันจะไปไหนใช่ไหมมันเข้าไม่ได้น่ะเข้าไม่ได้ทีนี้ก็บึ้มทั้งนู้นแล้วนี่แหละตรงนี้มันจะถึงพื้นนี่เปล่าเนี่ยจากตรงนี้จะมาถึงแค่นี้หรือมาแค่นี้นอกจากข้อกังวลจากการถมสร้างทับพื้นที่รับน้ำหลากของชุมชนแล้วการแย่งน้ำระหว่างชาวบ้านกับโรงไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากโรงไฟฟ้าต้องใช้น้ำในการหล่อเย็นมากถึง 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยใช้น้ำจากคลองกระจะคลองสาขาจากคลองท่าลาดคลองสายหลักที่ชาวบ้านใช้เพื่อทำการเกษตรและผลิตน้ำประปาใช้ทั้งหมู่บ้านแล้วคลองมันอยู่นี่พอลงคลองนี้ปุ๊บก็ออกไปหาคลองใหญ่ทีนี้ก็จบแล้วคลองก็ชาวบ้านใช้น้ำประปานะแล้วทีนี้คลองใหญ่เนี่ยมันเป็นน้ำประปาของหมู่บ้านของชาวบ้านฉะเชิงเทราเลยทั้งหมดแหละหลายอำเภอหลายอำเภอเลยตรงมาถึงพนัสน่ะแล้วจะทำยังไงผมก็งงกับเขาเหมือนกันว่าพื้นที่แบบนี้เขามาทำได้ยังไงน้ำหล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้าที่มากถึง 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปียังนำมาซึ่งความกังวลเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหากต้องปล่อยน้ำหล่อเย็นกลับลงคลองจะทำให้คุณภาพน้ำที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวันเสื่อมไปจากเดิมก่อให้เกิดมลภาวะการเกิดขึ้นของโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในมิติเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรและมิติเชิงสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความขัดแย้งเรื่องที่ดินและทางสาธารณะที่ชาวบ้านเคยใช้ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนี่คือเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเช่นหัวมันและอ้อยออกไปยังถนนใหญ่สะพานข้ามลำห้วยถูกตัดขาดหลังจากบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้ากว้านซื้อที่ดินบริเวณนี้โรงงานเข้ามาเปิดคงจะเปิดแกล้งไม่ให้ประชาชนเข้าดูแล้วแกล้งเหรอลุงคิดว่าแกล้งแน่นอนนะทำไมอ่ะครับทำไมถึงคิดว่าอย่างก็เห็นประชาชนไปค้านก็ไม่ให้สร้างโรงงานแล้วตรงนี้เขาซื้ออันไหนที่เขาซื้อแล้วที่เขาซื้อแล้วนี่เขาเพิ่งซื้อใหม่ตอนตัดอ้อยเนี่ยผมทำมา10กว่าปีแล้วเขาบอกอยู่ๆเขาจะให้เลิกแล้วอ้อยก็ยังปลูกย้อนไปในปี2556บริษัท Advanced Agro Asia จำกัด
บริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแก๊สเริ่มซื้อที่ดินและประสานหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อขอใช้ประโยชน์และใช้น้ำจากลำธารสาธารณะมีการทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่11เมษายนปี2556แล้วแต่ในขั้นตอนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้โครงการเข้าร่วมนอกจากนี้โครงการยังก่อสร้างบนพื้นที่สีเขียวในกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อกลางปี2558โครงการก็เดินหน้าก่อสร้างสมทรงวัฒนาชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเกาะขนุนเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวน10คนที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อบริษัทเจ้าของโครงการปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกำกับกิจการพลังงานเมื่อเดือนธันวาคมปี2558มีการเข้าถึงชุมชนคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาจะเข้าหาเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้คือคนของเขาส่วนผู้ที่มีการคัดค้านอย่างกลุ่มของผมเนี่ยที่คัดค้านกันอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการทำประชาพิจารณ์เอาท่อก๊าซเข้าโรงงานก็มีตำรวจมาสั่งว่ากลุ่มพวกผมเนี่ยไม่ต้องเข้านะให้เฉพาะกลุ่มของเขาจะจัดคนของเขามาเองเพื่อเข้ามารับฟังความคิดเห็นล่าสุดบริษัทเจ้าของโครงการให้ข้อมูลต่อศาลปกครองเพิ่มเติมเป็นคำสั่งคสช.ฉบับที่4/2559ที่ให้ยกเว้นผังเมืองรวมในกิจการโรงงาน5ประเภทนักกฎหมายให้ความเห็นว่าหากเป็นกฎหมายที่ให้คุณจะมีผลย้อนหลังในกรณีนี้น่าสนใจว่าศาลปกครองจะตัดสินให้คำสั่งคสช.ที่ยกเลิกผังเมืองว่าเป็นกฎหมายให้คุณและมีผลย้อนหลังหรือไม่ที่โรงสีข้าวของป้าแจ้วอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตำบลเกาะขนุนเป็นสภากาแฟที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนที่นี่เรายังได้เห็นวิถีชีวิตชนบทดั้งเดิมโดยเฉพาะเครื่องสีข้าวที่มีอายุมากกว่า1ชั่วอายุคนและยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ยังมีชาวบ้านที่ปลูกข้าวนำข้าวเปลือกมาสีที่นี่บ่ายวันนี้ชาวบ้านพูดคุยกันเรื่องคำสั่งคสช.ฉบับที่3และ4ทับ2559ที่ให้ยกเว้นผังเมืองสำหรับเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพน้อยครั้งที่จะกลายเป็นหัวข้อคุยกันของชาวบ้านในชนบทแต่เมื่อผลกระทบมาถึงหน้าบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวทีนี้รัฐบาลยุคนี้จะมาเปลี่ยนเนี่ยไม่เห็นด้วยให้เห็นใจว่าจะว่าคืนความสุขให้ประชาชนแต่คิดมั่งไหมว่าบางกลุ่มอย่างบ้านชั้นหมู่13เนี่ยตำบลเกาะขนุนติดต่อกับตำบลเขาจ้อนเนี่ยมันเดือดร้อนขนาดไหนคือต้องดูก่อนสิถามประชาชนว่าเดือดร้อนไหมปรึกษามั่งสิประชาชนได้ผลกระทบยังไงกลุ่มเกษตรกรกระทบยังไงมาสิมาถามไม่ใช่มาถามแต่พวกข้าราชการที่ควบคุมพื้นที่อยู่อย่างอำเภอพนมจังหวัดฉะเชิงเทราไปถามแต่ผู้ว่าไปถามแต่นายอำเภอมาถามชาวบ้านมั่งเฮ้ยมึงเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วนะจริงๆมาคุยกันอยากให้มาคุยกันให้รัฐบาลชุดเนี้ยหรือท่านนายกเองก็ยิ่งดีมาเจอกับชาวบ้านมาดูผลกระทบของชาวบ้านว่ามันอยู่เย็นเป็นสุขกันไหมคืนความสุขให้แล้วดีไหมอะไรเงี้ยจะได้คุยสู่กันฟังว่ามันดีขนาดไหนหรือไม่ดียังไงถ้ามันไม่ดีแล้วรัฐบาลจะช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ดีใจแล้วนะช่วงหน้าเปิดฉากความขัดแย้งครั้งใหม่
109องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมด้วยชาวบ้านหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรา44ปลดล็อกผังเมืองเข้ากรุงเทพชุมนุมเลื่อนเยื้อร้องพลเอกประยุทธ์ยกเลิกคำสั่งฟังเสียงประชาชนไม่แน่ครับท่านหัวหน้าคสช.ท่านอาจจะเข้าใจประเด็นนี้ก็ได้ก็พี่น้องสื่อสารมวลชนก็ช่วยกันครับว่าพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะครับพวกเรามาเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อพื้นที่ของพวกเราทุกๆจังหวัดจะได้ไม่เกิดวิกฤตความขัดแย้งขึ้นในอนาคตครับฝากทุกท่านไปเรียนท่านนายกและหัวหน้าคสช.ด้วยนะครับขอบคุณครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักโลกนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกลุ่มประชาชนจากทั้งภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งพวกเขาได้รับผลกระทบจากการปลดล็อกผังเมืองครับเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครข้างทำเนียบรัฐบาลนับร้อยคนเพื่อที่จะทวงถามคำตอบจากนายกรัฐมนตรีว่าจะยกเลิกคำสั่งปลดล็อกผังเมืองหรือไม่อะไรคือเหตุผลที่พวกเขาต้องมารวมตัวกันครั้งมากที่สุดขนาดนี้ไปฟังเสียงจากพวกเขากันครับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการรวมตัวกันขององค์กรภาคประชาชน109องค์กรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคสช.ที่ให้ยกเลิกกฎหมายผังเมืองเพื่อกิจการโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมือที่ถูกมัดด้วยเชือกสีขาวคือสัญลักษณ์ที่พวกเขาต้องการบอกว่ากำลังถูกมัดมือชกให้ยอมรับกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา44ปลดล็อกผังเมืองด้วยคำสั่งคสช.ที่3และ4ทับ2559เปิดทางให้สร้างโรงไฟฟ้าและโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่สีเขียวพวกเขามีข้อเสนอให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งทั้ง2ฉบับเพื่อไม่ให้ปัญหาในพื้นที่ที่เคยยืดเยื้อมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นอันนี้กระบวนการเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องยกเลิกผังเมืองหรอกนะครับจริงๆก็ใช้กฎหมายผังเมืองต่อไปนี่แหละก็พิจารณาตามโซนิ่งว่าโซนไหนมันเหมาะสมคือเราเดินทางผิดตั้งแต่แรกเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณประกาศขึ้นมามันต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพื้นที่แล้วก็เลือกว่าตรงไหนที่เหมาะสมแต่อันนี้คุณไปจิ้มมาเลยว่าจะเอาพื้นที่ไหนศักยภาพที่มองเห็นน่ะเป็นศักยภาพของตัวรัฐบาลมองเองไม่ใช่ตัวภาคประชาชนในพื้นที่มองเองนะครับอันนี้มันผิดตั้งแต่แรกแล้วนะครับอันนี้กระบวนการผิดมาเนี่ยก็ยังพอรับได้ตรงที่ว่ายังมีกฎหมายผังเมืองของพื้นที่เขตสิ่งพิเศษอยู่ถ้าปฏิบัติตามนี้ก็ยังมีการแบ่งโซนนิ่งได้ระหว่างอุตสาหกรรมระหว่างชุมชนระหว่างพื้นที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็เหลือพื้นที่สำหรับอนาคตรุ่นต่อๆไปเนี่ยแต่พอประกาศด้วยคำสั่งที่3ทับ2559มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาลายหายไปหมดเลยเพราะว่าเราได้คุยกับท่านรองอธิบดีกรมการที่การและผังเมืองซึ่งเป็นคนดูแลผังเมืองของประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยท่านบอกเราว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยกำลังจัดทำผังเมืองรวมฉบับชั่วคราวซึ่งไม่มีในกฎหมายครับไม่มีในกฎหมายไปเปิดได้เลยครับผังเมืองรวมฉบับชั่วคราวไม่มีครับซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมประมาณนี้มีหลายโครงการที่จะเดินหน้าต่อโดยใช้ผังเมืองได้ครับผังเมืองไม่ได้บอกว่าโครงการพวกนี้ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ผังเมืองบอกว่าโครงการพวกนี้จะตั้งอยู่ที่ไหนของจังหวัดครับเราไม่ได้บอกว่าเราให้เขาไม่สร้างนะครับก็คือก็มาคุยกันตามผังเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีอยู่ว่าบริเวณพื้นไหนควรสร้างอะไรบริเวณพื้นไหนไม่ควรสร้างอะไรทำไมไม่กลับไปใช้ระบบเดิมนะครับระบบที่มันมีกฎหมายรองรับเป็นสากลครับสากลก็เดินไปทางนี้นี่เรากำลังย้อนหลังดึกดำบรรพ์นะครับเป็นไดโนเสาร์นะครับมีเหตุผล4ข้อตามแถลงการของเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระบุเหตุผลที่ต้องเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ให้ยกเว้นผังเมืองคือ 1. คำสั่งทั้ง2ฉบับจะพาไปสู่ก้นหอยแห่งความตายภายใต้คำสั่งนี้ความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรจะรุนแรงมากขึ้น 2. เป็นประกาศแผนวานเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้ส่งเสริมความสามารถของคนไทยการดึงดูดต่างชาติด้วยการถลุงทรัพยากรเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ล้าหลัง 3. คสช.กลายเป็นผู้สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งกับประชาชนที่มีวิถีชีวิตเป็นเดิมพันและ 4. ชาวบ้านไม่ยอมรับคำสั่งของคสช.และถอยไม่ได้อีกแล้ว
ท่ามกลางชาวบ้านที่มาชุมนุมที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประชาชนที่ทำเนียบรัฐบาลเรานั่งคุยกับนางสาวสุภาพรมาลัยลอยทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมอธิบายถึงที่มาของคำสั่งคสช.ที่ให้ยกเว้นผังเมืองและมองอนาคตเมื่อไม่มีผังเมืองหลังจากนี้น้องคิดบอกไหมว่าถ้าสมมติโซนสีเขียวอย่างเช่นอ่ะฉะเชิงเทราง่ายๆผังเมืองประกาศแล้วในพื้นที่สีชมพูเขียวไอชนบทเกษตรกรรมชนบทปศุสัตว์เนี่ยทั้ง8กิจกรรมตามประกาศฉบับที่4นะคะโซน3 4นี้ตั้งไม่ได้เลยคือไม่ต้องมาขอเลยเพราะว่าพอยื่นคำขอใช่ไหมถ้าพี่เป็นหน่วยงานอนุญาตเข้ามาดูผังเมืองอ๋ออยู่ตั้งอยู่ในโซน4นี้ตั้งไม่ได้คุณกลับไปเลยแล้วตอนนี้ล่ะแต่ถ้าตอนนี้ก็คือไม่ต้องดูแล้วคือถ้าเป็น8กิจกรรมเนี้ยมายื่นขอถ้าพี่เป็นผู้อนุญาตคือไม่ต้องดูผังเมืองเพราะผังเมืองบอกว่า8กิจคำสั่งนี้บอกว่าถ้าเป็น8กิจกรรมนี้ไม่ต้องมาดูผังเมืองแล้วพี่ก็เอามาพิจารณาว่ามันได้ยื่นคำขอมาถูกต้องไหมก็มาตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตไปใช่ไหมคะมันต่างกันแต่คำถามคือว่าท่านเอาอุตสาหกรรมประยัดในพื้นที่เกษตรแต่ท่านไม่ถามการประกาศเนี่ยคุณก็ไม่ได้ถามชุมชนแล้วคุณมายกเว้นผังเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ทุนเข้าไปถามว่าแล้วประชาชนในพื้นที่นั้นได้มีส่วนร่วมไหมได้มีส่วนร่วมในการกำหนดไหมว่าตรงไหนควรจะมีอุตสาหกรรมหรือไม่มีอุตสาหกรรมเพราะอะไรและจะมีมาตรการอะไรเขามั่นใจว่าถ้าคุณพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของรัฐบาลแล้วจะไม่เกิดผลกระทบกับเขาแล้วคุณมาออกคำสั่งเพื่อตัดมาตรการสำคัญนี้ออกไปอันนี้เป็นคำถามของประชาชนอย่างยิ่งว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของชุมชนในการมีส่วนร่วมและการกำหนดอนาคตตนเองอย่างสิ้นเชิงไม่แน่นะครับว่าคนใกล้ชิดของคุณผู้ชมไม่คนใดก็คนหนึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการปลดล็อกผังเมืองของคสช.รอบนี้ก็ได้ครับถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวอยากจะบอกเล่านะครับก็ส่งเข้ามายังทีมงานของเราตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจออยู่ในขณะนี้ครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการรักโลกสัปดาห์นี้ผมทำพิธีเรื่องบำรุงชัยพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ